าไปเห็นโกดังใหญ่ๆก็เรืออันเบลล์มเลยก็คือสามารถบู๊กันได้ก็โอเคจัดไปเยี่ยมมากหมดเลยเราอยากทำให้เรือคงเคงทำไงตัดมันไปเลยครับผมแล้วเอาไปขึ้นไฮดรอลิกและให้เอ็นอย่างเงี้ยได้ตื่นเต้นดีแล้วมันทำให้อารมณ์ของเราที่เป็นนักแสดงที่ต้องเข้าไปอยู่ในเซตที่จริงจังแบบนั้นคือแบบมันสมจริงมากเนี่ยเป็นสิ่งที่เราครีเอทขึ้นมาคือเจตนาเราคือเราก็อยากที่จะทำให้มันมีรสชาติที่สนุกสนานขึ้นสองชั่วโมงกว่าๆที่จะดูเรื่องนี้พิเศษมากบรรยากาศในกรุงเทพร้อยกว่าปีก่อนเป็นฟอร์มใหญ่ของ GDS จริงๆครับ